นี่นะครับนี่ตามันปูดๆอย่างนี้นะนี่3เนี่ยนะ3แล้วครั้งนี้ก็1 2 3เดี๋ยวเราไปทำอีกทีนึงไอ้ตรงนี้เราก็แต่งออกนะครับกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้อยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนครับวันนี้จะมาขุดไผ่ผากยกตัวนี้นะยังไม่เคยรีวิวเลยนะน่าจะยังเนาะเพราะว่าเราได้มานานแล้วนะแต่ว่ามันสภาพพอมาปลูกที่นี่แล้วสวยๆเนี่ยมันก็พึงมาปรับตัวเนาะนี่ก็มาเร่งครับมาเร่งจำนวนครับอันนี้จะสวยมากเดี๋ยวเราให้ดูในรูปที่ได้มาจากทางสวนของทางภาคใต้นะก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์เคนะครับผักหยกของเขาก็เป็นไผ่พื้นเมืองแหละไผ่พื้นถิ่นอยู่ในทางภาคใต้แต่ว่าที่ของสวนของคุณที่อยู่โลจังกระเนาะอันนั้นก็มีนะครับอันนั้นผมก็ไปเห็นมาที่โลจังกระนะก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เรากำลังจะขุดครับทีนี้พอดีจะแนะนำซะหน่อยไหมอันนี้พอดีเราไปเจอคลิปหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณเขาอีกก็คือทางกัมพูชาครับเขาใช้อย่างเงี้ยนะครับเป็นอุปกรณ์ขุดดินก็ได้ตัดไม้ก็ได้เราก็เลยดีเหมือนกันเว้ยเรียนแบบนะประมาณ1ศอกครับอ่ะ1ศอกนะนี่นะนี่จากบ้องไปถึงตัวใบมีดในประมาณ1ศอกทำงานสะดวกดีครับสำหรับเวลาเราเข้าไปป่าเข้าไปอะไรที่เราไม่ต้องการถืออุปกรณ์เยอะแยะนะก็ใช้ขุดดินก็ได้แต่ข้างนี้ผมจะไปดัดแปลงนะอันนี้ให้คมนะครับแต่มันหนาอันนี้ต้องคมนะครับเพื่อขุดดินได้นะครับอ่ะโอเคนี่ครับได้ขุดมาเจอแล้วครับนี่เราก็คงจะตัดแล้วครับนี่แม่จะเอา2อันหรือแม่เอา2เลยเปล่าเสียดายอันนี้ก็จะเอาไว้เป็นแม่มันนะนี่ผากหยกนะโอ้โหอันนี้ก็เสียดายตัวนี้จะลำตรงนะครับลำตรงประดับเป็นหลักครับอุ้ยนี่ได้แล้วผักหยกพึ่งมาครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกนะนี่ตัดตรงนี้ออกอีกทีนึงเอาเป็น2ต้นเอาอุปกรณ์นี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเตะตามากสมัยเราไปท่องภาคใต้อยู่2สวนนะครับสวนคุณสุภาพนะครับสวนคุณสุภาพที่โลจังกะพัทลุงก็ขอขอบคุณเขาด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือมิสเตอร์เคที่พระแสงเราก็ได้พันมานะครับแต่ว่าโบมาอยู่บ้านผมเนี่ยเหมือนคือบางครั้งเนี่ยซื้อเยอะเกินผมซื้อมา2คันรถปิกอัพเต็มๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันความสนใจมันไปกระจายกันไปเราต้องเอาทิ้ง2 3 4 5อะไรเงี้ยแล้วเราจะได้มาค่อยๆมาโฟกัสอันนี้ก็ได้มาแล้วตัวนี้ลำตรงแล้วก็มันจะมีข้อเด่นที่ผมเห็นเตะตาคืออะไรรู้ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่เขาเรียกผากหยกนะมันจะเขียวนั้นมันจะดำๆครับเป็นเส้นดำๆอันนี้ก็ยังไม่เด่นเท่าไหร่นะยังว่าล่ะเดี๋ยวให้ดูในรูปมันจะเด่นมากแล้วลำนี่ดูมือผมนี่ขนาดนี้เลยครับแต่ของผมนี่กระจิ้วหนึ่งนะอ้าวได้แล้วเราจะมาขยายนะครับนี่ขยายถ้าเป็นแบบนี้นะทำไงเนี่ยคงไม่ตายนะสาธุอย่าตายนะจ๊ะอย่าตายนะจ๊ะอ้าวนี่ได้2ต้นแล้วนี่นะครับนี่ตามันปูดๆอย่างนี้นะนี่3เนี่ยนะ3แล้วครั้งนี้ก็1 2 3เดี๋ยวเราไปทำอีกทีนึงไอ้ตรงนี้เราก็แต่งออกนะครับนี่คือผากยกจากทางใต้มาเติบโตอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนแล้วโอ้โหก็ปลูกกันอยู่ในดูดิครับห่างกันบางคนบอกผมว่าไม่มีที่ดูดินี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะเนี่ยนี่ผักลายจุดนะเอาผักยกก่อนเดี๋ยวมันจะไปหลายเรื่องเหลือเกินอันนี้เขาเรียกโฆษณาแฝงให้รู้จักนิดหน่อยก่อนนี่คือผักยกที่เราเพิ่งได้มานะครับนี่โอ้โหเป็น2ปีแล้วมั้งเนี่ยกว่าจะได้แค่นี้แต่จริงๆเราไม่ได้ดูเลยวันนี้ขยายแล้วก็กลบต่อเดี๋ยวเรามาบำรุงกันดูแม่มาดิครับเนี่ยกระจิ๋วเดียวเองนะดูกระจิ๋วเดียวเองครับจริงๆมันเป็นตอนะแต่มันเป็นตอที่ผุๆนะครับมันก็เลยได้มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายต่ออีกนั่นได้ตรงนั้นนะครับก็กำลังเป็นตัวที่น่าจะทำปริมาณแล้วครับนี่ดูปรีนี่
ผมว่าพยายามจะตอนมันไม่ออกให้ตอนเลยทีนี่ครับแล้วเป็นใบๆอย่างนี้ก็การขายน้ำก็ตัดทิ้งบ้างเหลือบ้างนี่ครับเราก็เหลือใบเล็กน้อยหน้านี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอเคผักหยกลุงกรมก็ฝากให้รู้จักกับผักหยกบางคนเรียกผักหยกพัทลุงหรือว่าผักหยกเฉยๆก็แล้วแต่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับกำลังจะมาขยายครับขอบพระคุณในการติดตามครับขอบพระคุณครับ